อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแม่ครับพี่หลองอาจจะทำข่าวด่วนอยู่ก็ได้พวกลูกไปทำงานเถอะแม่อยากอยู่ที่นี่ต่ออีกสักหน่อยก็ได้ครับอย่าอยู่นานนักนะครับโอ้แต่ว่าตอนนี้แสง UV น่ะแรงมากทาครีมกันแดดให้คุณแม่หน่อยดีกว่าได้ค่ะพวกคุณรีบไปเถอะค่ะแม่ครับผมไปก่อนนะดูแม่ของเราวันนี้สิท่าทางโกรธมากๆด้วยทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นความผิดของอหลองนี่แหละวันนี้มัวทำอะไรอยู่ทำไมถึงมาช้าข่าวอะไรด่วนขนาดนี้ถึงไม่มาข่าวลูกเคยฟังแม่ยายทั้งเป็นไงพูดจริงเหรอไปเถอะโอ้ยพูดเรื่อยเปื่อยคุณผู้หญิงคะว้าวไม่ต้องหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้โอ้ติดต่อคุณหลองไม่ได้เลยค่ะปกติเขาไม่เคยปิดมือถือเว้นแต่จะมีเรื่องด่วนฉันจะรออยู่นี่ฉันจะรออยู่นี่ฮัลโหลโทรผิดแล้วค่ะคุณหลองต้องทำข่าวสำคัญอยู่แน่เลยค่ะข่าวสำคัญแน่ๆค่ะนี่ฮ่องกงมีเรื่องอะไรแผ่นดินไหวหรือว่าสงครามไม่มีเวลาโทรกลับมาเลยหรือไงมันอยู่ที่อหลองทั้งนั้นน่ะตอนเห็นเบอร์ที่เธอโทรไปหาก็ต้องรู้ว่าทำไมเธอถึงโทรหาวันนี้ด้วยอย่างนี้ก็แปลว่าเขาไม่อยากโทรกลับไม่นะคะคุณหลองซื่อสัตย์กับคุณเดียมากพอเลยฉันรู้ว่าผู้ชายทุกคนมันไม่ซื่อสัตย์ทั้งนั้นก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เขาสาบานกับดินยามที่นี่สัญญาว่าไม่ว่าจะยังไงเขาก็จะไม่แต่งงานใหม่อีกเลยถ้าทำไม่ได้ก็อย่าสาบานสิทำไมถึงโกหกต่อหน้าหลุมศพด้วยโกหกกับดินยามทำไปได้ยังไงทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยฮะโอ้ยคุณผู้หญิงคะคุณเพิ่งปลูกดอกไม้ไปเองนะคะคุณผู้หญิงคะโอ้อย่าทำอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้หญิงอย่าค่ะดิ่งยามแกยืนกรานว่ารักที่ชองการหลองมีให้แกจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแม้ฟ้าจะถล่มหรือว่าดินจะทลายพอผ่านไป7 ปีแค่7 ปีเท่านั้นก็มีผู้หญิงใหม่ซะแล้วถึงกับพาเยนั่นไปบ้านด้วยที่แกว่าแม่บอกว่าแม่ไม่ยุติธรรมกับเขาเห็นไหมล่ะว่าตอนนี้แม่พูดถูกนี่สิ่งอย่าลืมทำตัวนิ่งๆเอาไว้นะต้องนิ่งๆเอาไว้เข้าใจป่ะเชื่อเจนะโอ้ยนิ่งไว้นิ่งแม่ครับแม่ฟังเรื่องที่ผมคุยกับพี่เกเมื่อวานด้วยอย่างนั้นเหรอแม่รู้ว่าหยีเหยพ่นรูปลำไคดินบนกำแพงแม่ก็เลยแจ้งตำรวจวันนี้หยีเหยก็เลยต้องโดนจับใช่ฉันเล่าให้คุณนายลำฟังบอกให้เขาแจ้งตำรวจเองแล้วว่าแม่ก็ได้ยินที่ผมบอกกับพี่เกว่าไม่อยากให้แม่เข้ามายุ่งก็ใช่นะสิฉันรู้ว่าแกพูดเสียงดังเพราะอยากให้ฉันได้ยินแกยังไงล่ะที่แกทำเพื่อปกป้องผู้หญิงไม่ใช่แม่รู้ไหมว่ามันทำร้ายจิตใจฉันแค่ไหนแม่ไม่อยากให้ผมคบกับหยีเหยแม่แจ้งจับทั้งที่รู้ว่าหยีเหยมีคดีเก่างั้นคราวนี้หยีเหยได้เข้าคุกแน่ๆใหญ่คนนั้นเคยพลาดครั้งหนึ่งก็ควรจะรู้ดีแล้วนี่นาถ้ายังกล้าที่จะทำแบบนั้นอีกก็ต้องกล้ารับผิดชอบพอเลยนะแม่ผมไม่อยากเถียงกับแม่แล้วผมเป็นลูกแม่นะแค่เพราะแม่ว่าผมได้ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องกลัวนี่ถ้างั้นก็ได้แกฟังให้ดีนะฉันไม่อยากให้แกคบกับเจนั่นเลยสักนิดเดียวจะบอกให้ว่าคราวก่อนตอนที่เราอยู่ในไปกิ๊กฉันนี่แหละเป็นคนแจ้งตำรวจฉันอยากให้แกรู้เบื้องหลังของใหญ่นั่น
แกจะได้ตาสว่างไปก่อนที่ร้านอาหารแม่สาบานเลยว่าไม่ได้ทำนี่ฉันรู้ว่าแกยืนฟังอยู่นอกห้อง VIP ฉันตั้งใจสาบานให้แกได้ยินเพราะฉันรู้จักนิสัยของแกดีถ้าฉันบอกแกตรงๆแกฟังฉันที่ไหนกันฉันต้องทำอะไรมากกว่านั้นแกจะได้รู้ด้วยตัวเองว่าอย่างนั้นน่ะดีหรือว่าเลวเพื่อแกจะตาสว่างแกควรจะขอบคุณแม่ที่แม่เล่นบทคนร้ายเพื่อแกคราวนี้แกจะได้มีเหตุผลดีๆไปขีดเส้นกั้นอย่างนั้นออกไปซะโอ้แม่ขาแม่ใจเย็นไว้ก่อนแม่โอ้นี่ก็จริงๆเฮ้ยแม่เป็นแม่ของผมผมไม่อยากทะเลาะกับแม่หรอกเอาสิงสิงแม่ขานี่ใจเย็นไปก่อนเถอะค่ะให้เขาอย่ามาขวางทางฉันนี่นี่นี่คุณนายเกิดอะไรขึ้นคะกระปุกเนยถั่วอยู่ตรงไหนอยู่ในตู้เย็นไงคะก็เอาออกมาสินี่เนยถั่วยังไม่เชื่อฟังฉันเลยขนมปังมาอยู่นี่ค่ะคุณผู้หญิงคุณกาหลงมาค่ะคุณแม่อุ้ยคือช่วยมาได้สักทีนะไม่รู้เลยว่าวันนี้วันอะไรครบรอบวันตายดิงหยำแต่เกิดเรื่องที่บ้านขึ้นมานิดหน่อยจะมีอะไรสำคัญไปกว่าเมียเก่าของแกอีกเมื่อเช้านี้เนี่ยตำรวจมาหาตัวหยีเหยเรื่องรูปลำไข่ดินผมต้องไปที่สถานีตำรวจแล้วก็หาทนายให้พอแกมีผู้หญิงคนอื่นก็ไม่เห็นหัวดิงหยำสินะทั้งที่สาบานต่อหน้าหลุมศพว่าแกจะไม่ยอมแต่งงานใหม่ฉันรู้ว่าผู้ชายบนโลกนี้ทุกคนไม่เคยซื่อสัตย์แม้แต่แม่ยายไม่เคยสำนึกอะไรทั้งนั้นเฮ้ยไอ้นะโอ้ยออกไปซะออกไปออกไปสิฉันเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์แล้วใส่หัวไปหรอไปไม่ต้องสายครับไปแล้วคุณหลอกไปก่อนคุณผู้หญิงคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอย่าคิดมากนะคะคุณผู้หญิงฉันไม่เป็นไรเป็นอะไรเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าทำไมล่ะเนี่ยเป็นอะไรจ๊ะเธอจะไปไหนอย่านะไม่ให้ไปดึกดื่นป่านนี้แกจะหอบข้าวของไปไหนฉันถามแกอยู่ได้ยินไหมนี่แกจะหอบข้าวของออกไปไหนผมบอกแม่แล้วนี่เมื่อไหร่ที่แม่ทำร้ายหยีเฮยผมจะไม่ยกโทษให้แม่เฮ้ยไปนะสิงสิงจะไปกับช่องการหลองให้ฉันเสียประสาทเลยไม่ง่ายนักหรอกดีนะเปิดน้ำให้ฉันอาบค่ะโอ้ยโอ้ยมีอารมณ์เสียเฮ้ยจะเย็นๆต้องใจเย็นๆไว้ก่อนสิวันๆมีแต่เรื่องไม่หยุดไม่หย่อนเลยแล้วผ่อนคลายรีแลกซ์รีแลกซ์เอาไว้เฮ้ยไม่แลกแล้วนี่โปรยปลายเดี๋ยวก่อนนะว้ายแม่จ๋าตกใจฉันอยากจะร้องเพลงร้องอะไรแล้วไม่มีตัวคอนเสิร์ตเหลือแล้วจะร้องเพลงคงจะไม่ได้หรอกคือคุณผู้หญิงอยากให้ฉันกับคุณไปร้องคาราโอเกะด้วยเฮ้ยตอนตีหนึ่งเนี่ยนะคุณแม่เข้านอนตอนสี่ทุ่มไม่ใช่หรือไงพูดเรื่องตลกแล้วเอาฮาเหรอผู้หญิงมีหนวดมาอาบน้ำตอนตีหนึ่งสิตลกตายเดี๋ยวมาตีเลยผู้หญิงมีหนวดดูพูดจาไปร้องเพลงร้องเพลงก็ดีกว่า Cry in your eyes ไว้งอกายเสียหาบุญสนไม่หมกเลยเจ้าดูงอสักหอยเด็กดึกดื่นขนาดนี้ทำไมคุณแม่ยังคึกกันไปกินอะไรมานี่ดูที่ร้องไม่หยุดเลยตายแล้ว
คุณวินเซนต์กับคุณหลองทำให้คุณแม่เสียใจมากท่านก็เลยอยากร้องเพลงระบายออกมาไงโอ้ตาเอาจริงเหรอเนี่ยร้องแล้วได้อะไรล่ะฮะอุ๊ยว่าไงนะอ้าวเปล่าๆพวกเธอฟังให้ดีนะผู้นั้นทำจะเสียใจไม่ได้หรอกวันนี้ฉันแค่กินกาแฟเยอะไปเท่านั้นฉันก็เลยนอนไม่หลับไงก็แค่อยากร้องเพลงเท่านั้นงั้นก็เอาที่สบายใจจะกับปีหน้าไปประกวด AF เลยว้าตายโอ้ตั้งแต่ข้าโอ้คุณแม่ร้องเพราะก็ใหญ่โอ้ร้องเพลงนี้ดีกว่าครับเพลงนี้น่าจะเพราะกว่านะคะเอาเลยจัดหนักเลยค่ะ放假也等于佛，佛家哥等于我，要我如果再加上你，温度将提高更多，所以你应靠近我，不要再自我封锁，这一刻你属于我，我肚皮让你摸，国家也等于佛，佛家哥。นี่สำคุณผู้หญิงคุณแม่เป็นอะไรคะไม่เป็นไรนะคะคุณจำฉันได้ไหมขอโทษทีครับผมจำไม่ได้เลยแล้วนี่คุณจำเซียมซีใบนี้ได้ไหมล่ะโอ้แบบนี้ผมจำได้ครับที่ผ่านมาไม่ค่อยมีคนได้เซียมซีดีๆแบบนี้เท่าไหร่เลยนะครับคราวก่อนฉันได้เซียมซีนี้คุณบอกฉันจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างดั่งใจหวังแล้วทำไมถึงไม่ได้อะไรเลยล่ะคะมันเป็นไปได้ยังไงกันเป็นไปไม่ได้ผมทำงานที่นี่มาหลายสิบปีคำทำนายนี่ไม่เคยพลาดเลยสักครั้งถ้ามันไม่ตรงงั้นอาจจะไม่ใช่เสียงซีของคุณน่ะเสียงได้มากับมือเลยนะทำไมถึงไม่ใช่ล่ะมีคนมากมายมาที่นี่ทุกวันมีคนที่เสียงเสียงซีก็ตั้งเยอะตั้งแยะบางครั้งทำเสียงซีหล่นพร้อมกันและถ้าเก็บขึ้นมานั้นก็ไม่แน่ว่าใช่ของตัวเองหรือเปล่าคุณผู้หญิงคะงั้นคราวก่อนคุณก็ได้เสียงซีของคุณมิ้วมาจริงๆบางทีเสียงซีไม่ดีอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะคะนึกออกแล้วใช่ไหมงั้นก็ใช่แล้วล่ะคุณไม่ให้ผมรับผิดชอบเรื่องนี้ได้ยังไงกันถ้าให้ผมเดานะแปลว่าทุกอย่างมันแย่สำหรับคุณแต่แล้วถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณได้เซียมซีที่ไม่ดีในวันนั้นแล้วล่ะก็คุณก็คงจะคอยระวังตัวถ้าบังเอิญว่าคุณหยิบเซียมซีอันดีของคนอื่นมาแล้วยังดันทุรังหรืออาจจะดื้อดึงใครพูดอะไรก็ไม่เคยเชื่อไม่ยอมจนกว่าจะได้มาถึงที่สุดถ้าแบบนี้คุณก็เป็นคนร้อนหาเรื่องเองมีใครบอกผมได้ไหมว่านี่มันไนท์คลับหรือเปล่าผมอยากได้ความรู้สึกเหมือนฝันแบบนี้ไม่ใช่งั้นให้มันฟุ้งๆหน่อยมีควันหน่อยดีเลยดีเลยอย่างนี้แหละเปลี่ยนสีเจลเอฟเฟกต์หน่อยสิจ๊ะทำแสงไฟให้ตรงกับจังหวะเพลงด้วยนะคะอือฮึหยุดเลยเป็นทางแบบภาษาอะไรทำเหมือนพวกขอทานใส่เสื้อกราฟฟิตี้เดินอยู่กับผีตายซากเปลี่ยนคนให้หมดโอ้ขอโทษนะครับขอโทษครับขอโทษครับนะเดี๋ยวเธอกลับไปก่อนนะจ๊ะหนูความรู้สึกมันเหมือนกับเพลงร็อกเนี่ยนะไอ้คนโง่ไหนเป็นคนคิดอ่ะนี่บอกให้จัดเพลงใหม่เลยนะเอาที่มันโรแมนติกหน่อยเร็วเข้าบอกให้พวกเขาหยุดบอกให้หยุดไงเล่าหยุดเดินกันก่อนค่ะ
เพลงมันเปลี่ยนไปแล้วปรับแสงให้มันเข้ากันหน่อยไม่ได้เหรอเป็น1 2 3แล้วไฟมา1 2 3สาดไฟเป็นมือใหม่ก็อยู่หรือไงเนี่ยโหๆๆนี่โทษทีนะท่านนายไปพักด้านหลังก่อนก็แล้วกันนะพักอีกแล้วเหรอนี่สิงๆเปลี่ยนนางแบบเปลี่ยนไฟแล้วก็เปลี่ยนเพลงอีกด้วยเปลี่ยนแบบนี้มันจะไม่ทันเดทล่ะที่เขาให้มานะให้งานที่มันผ่านไปก่อนเถอะนะถ้าอยากเปลี่ยนไว้ไม่งานหน้าก็ได้นะเดี๋ยวลูกค้าเขาบอกเองอ่ะทีมงานน่ะอยู่ดึกดื่นทำงานหนักกันมากเลยนะเจ้าของงานบอกผมให้ตามงานนี้ด้วยอย่าให้ผมทำไปตาบอดเหรอถึงผมอนุญาตลูกค้าคงไม่เอาทุกอย่างมันเละเทะคิดว่าลูกค้าเขาตาบอดหรือไงเละเทะเหรอกราฟิตี้อาจจะไม่เหมาะกับญาติคนรวยก็ได้นะครับคือปล่อยให้ผู้ช่วยพูดแทนพี่อะทำไมไม่ยกตำแหน่งเขาไปเลยอะปันปันน่ะพูดผิดตรงไหนแล้วฉันว่าเขาน่ะพูดถูกนายเพิ่งมาบอกว่ามันไม่เข้ากันเขาแค่เห็นด้วยกับนายนายรู้ว่าตัวเองว่าตัวเองทำอะไรอยู่นี่นาน่านำสังคมวัฒนธรรมไปสู่หอเกียรติยศในนั้นเขียนอยู่แล้วแต่ให้ทำออกมามันยากมากที่ทำมันทั้งหมดเนี่ยนายทำเต็มที่แล้วเต็มที่กว่าทุกครั้งเลยแต่มันไม่ใช่นี่นานายต้องหยุดคิดแล้วก็เลิกทำอย่าเอาชีวิตที่ล้มเหลวของนายมาลงกับงานถ้าพี่ไม่ยอมช่วยผมจะไปเลยก็ได้นะไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากจะช่วยหรอกนะแต่คิดวิธีไม่ออกวันนี้พอแค่นี้ก็แล้วกันหมดอารมณ์อารมณ์เสียฮะเฮ้ยไปกินข้าวเย็นกันดีกว่าฉันเลี้ยงเองนะพวกเธอสามคนมาด้วยถ้าไล่เธอออกฉันจะจ้างต่อเองมานี่บอสคะสุดค่ะควายยี่เหยมีความผิดโทษฐานทำลายทรัพย์สินสาธารณะใน6เขตโดยการพ่นสีรูปภาพแล้วก็คำพูดในตอนเช้าของวันที่10ของเดือนนี้ข้อกล่าวหาเป็นความเสียหายทางอาญาดังนั้นจะต้องมีการลงโทษในการกระทำในครั้งนี้ศาลขอลงโทษให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นเวลา120ชั่วโมงสวัสดีพี่สาวพี่สาวพี่จ๊ะเด็กๆอยู่ดูได้แต่อย่าเข้ามาใกล้เลยนะไม่งั้นสีจะเลอะเสื้อผ้าเข้าใจไหมเข้าใจครับพี่สาวจะทำอะไรเหรอครับพี่ทำความผิดมาบทลงโทษก็คือให้มาวาดรูปที่นี่พี่จะวาดอะไรคะหนูอยากให้พี่วาดอะไรอะจ๊ะหนูอยากวาดรูปเจ้าชายรูปงามขี่ม้าขาวแล้วก็ขี่ม้ามาช่วยชีวิตเจ้าหญิงแสนสวยค่ะพี่ก็ว่าก็ซิลล่าตัวใหญ่พังปราสาทได้มั้ยและซุปเปอร์แมนก็มาจัดการค่ะก็ซิลล่าเด็กผู้ชายอย่างเธอติงตังจริงๆอยากเป็นซุปเปอร์แมนมากกว่าเด็กผู้หญิงอย่างเธอก็งี่เง่าอยากได้เจ้าชายรูปงามมาช่วยเจ้าชายเขาจะทำอะไรยิ่งใหญ่อย่างข้าพวกไดโนเสาร์ตัวโตอย่าบอกนะว่าฉันทำมาทั้งหมดนี่เพื่อผู้หญิงที่โลภมากคนนึงโกหกฉันหน่อยไม่ได้หรือไงในโลกของคุณที่คุณได้ซักแห้งเสื้อผ้าทุกชุดไม่มีที่สำหรับผู้หญิงที่ไม่มีเงินหยอดเครื่องซักผ้าหรอกเพราะเธอยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาศักดิ์ศรีเล็กน้อยของเธออย่างนั้นเหรอได้เอาที่สบายใจฉันไม่ช่วยหรอกอย่าเป็นรักตรงนั้นครับเธอก็หน้าตาน่าเกลียดโอ้ยเฮ้ยมานี่ขอบคุณมากเฮ้ยเฮ้ยดีใจจังเลยที่เจอนะเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่ๆแล้วไปก่อนเพิ่งถามเขาเป็นไรไปเหรอนี่อย่าถามเลยนะอย่าถามเลยเดี๋ยวฉันจะร้องไห้ตายแล้วคือไปเองมีอะไรเหรอตายพูดจริงหรือเปล่าสิ่งต่อยคนอื่นเนี่ยนะไม่ต้องนะใจเย็นไว้ก่อนนะดึงเข้าไว้นะก็เลยจะไปนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องถามแล้วนะรีบมาว่าเขามีปัญหาอะไรหรือไงเขาถึงต่อยคนอื่นด้วยโอ้ตายแล้วเขาทำร้ายคนไม่ใช่ปัญหาอีกเหรอรีบไปเถอะนะเจ๊ฉันจะไม่ไปนะถ้าเจ๊ไม่เล่าอะไรฟังโอ้ยแม่ก็ได้งานมอริสน่ะใกล้ต้องส่งงานแล้วแต่ว่าสิ่งในยังเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ทำยังไงก็ไม่ถูกใจเขาสักทีนึงเมื่อคืนเนี่ยก็เลยทำงานเสร็จไม่ทัน3ทุ่มรปภ.ต้องให้เลิกก็เลยทะเลาะกันที่จริงแล้วตอนนี้มันก็ไม่ทันอยู่แล้วแหละเขาเอาแต่ใจตัวเองมากเลยนะจะฟังใครด้วยเออเขาก็ไม่เคยฟังใครเธอก็รู้ว่านอกจากเธอเท่านั้นแหละนะพอเธอโดนจับเขาก็กดดันตัวเองแล้วก็มากดดันเราด้วยและที่สำคัญที่สุดนะให้เราทำงานเดือนนึงให้เสร็จภายในอาทิตย์เดียวเขารู้ว่ากราฟฟิตี้ไม่เหมาะกับธีมของงานแต่ก็ยังดื้อใช้มันทำไมเพราะว่ากราฟฟิตี้น่ะมันหมายถึงตัวเธอยังไงล่ะเขาอยากจะทำงานให้เสร็จให้เร็วที่สุดเขาอยากจะพิสูจน์ให้เธอได้เห็นว่าเขาน่ะสนับสนุนเธอมากแค่ไหนจะกระชั่งบัญชาเธอจัดการเรื่องนี้ได้อยู่แล้วมากระชั่งก่อนเธอไม่งั้นจะไม่มีใครห้ามเขาได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยอืม
ฉันยังต้องทำงานตามสารสั่งไม่มีเวลาทะเลทรายเดี๋ยวสิเฮ้ยตัวเองเนี่ยจะช่วยเจสคาร์ลิเจขอร้องเถอะนะช่วยเจหน่อยจะขอร้องนะเนี่ยคุกเข่าเนี่ยบ้าแล้วเหรอรีบไม่ลุกเด็ดขาดดูหน้าเจให้ดีนะเวรกรรมอาทิตย์นี้จะเจไม่ได้บำรุงหน้าตาให้ผุดผ่องเลยหน้าตาเจดูไม่ได้เลยเนี่ยผมก็ดูแลไม่ดีตายแล้วผมแตกปลายหนวดเจก็ไม่ดีไม่เคยดูแมนขนาดนี้เลยจะไม่เคยหนวดรุงรังขนาดนี้เพราะว่าเจเครียดสงสารเจธนาเฮ้ยๆนะจ๊ะช่วยเจด้วยนะตัวเองช่วยเจนะเฮ้ยๆเจลุกขึ้นมาเหอะไม่ลุกจนกว่าเฮ้ยจะช่วยเจวันนี้โซเกมาหาฉันแค่อยากบอกคุณว่ากราฟฟิตี้จะอยู่ได้แค่ในโลกด้านมืดเท่านั้นแต่คุณก็ดื้อเอามันไปใส่ในหอเกียรติยศมันไร้เหตุผลจริงๆกราฟฟิตี้เป็นของโลก2ใบที่ต่างกันจะเอามารวมกันไม่ได้อย่าเสียเวลาจะดีกว่าฉันคุยกับเธอนี่ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณคุณช่วยไประบายอารมณ์ที่อื่นได้ไหมทำแบบนี้เด็กๆกลัวนะเด็กๆไปเล่นที่อื่นก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะได้แล้วไปเร็วโลกแตกต่างอยู่ด้วยกันไม่ได้ไหมความว่ายังไงก็รู้ว่าฉันตั้งใจทำงานนี้มากเพื่อให้เธอเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันได้ถึงแม้จะมาจากคนละโลกไม่ให้กำลังใจฉันและยังส่งข้อความนั้นมาอีกควายยี่เหยเป็นคนดื้อและแข็งแกร่งไม่ใช่เหรอทำไมถึงยอมปล่อยให้เหยาซิงไปง่ายๆเรามาวาดรูปบ้าบออยู่ที่นี่เหรอคุณคิดว่ามันบ้าบองั้นเหรอคุณเองก็เหมือนกับรูปภาพนี่แหละคุณทำอะไรมากมายเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเป็นเจ้าชายเป็นซูเปอร์แมนอยากทำให้ตัวเองพอใจโดยการช่วยขี้แพ้อย่างฉันน่ะเหรอคิดอย่างนั้นจริงเหรอตอนนี้ฉันตัดสินใจไม่ย้ายออฟฟิศจะได้ลืมเธอฉันโยนโทรศัพท์เธอทิ้งถังขยะตอนแรกก็นึกว่าตัวเองจะลืมได้แล้วแต่พอฉันรู้ว่าเธอลำบากก็รู้ว่าลืมเธอไม่ได้และเป็นเพราะเธอฉันก็เลยทิ้งแม่ออกมาฉันทำงานกราฟฟิตี้กับคนบ้าถึงฉันจะไม่ได้เจอเธอไม่ว่าจะทำอะไรฉันก็คิดถึงเธอฉันสงสัยว่าเธอจะคิดยังไงถ้าฉันทำอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เธอเหมือนกับแมลงสาบเธออยู่ไปทุกที่เธอพูดถูกแล้วล่ะฉันเริ่มรู้สึกแล้วว่าตัวเองงี่เง่าทำไมยังไม่ไป
ันอยากรู้ว่าขวายีเหยจะไม่ร้องไห้ให้เหยาสิ่งจริงAnd telling me how sorry you were leaving so soon, and that you'll miss me sometimes when you're alone in your room. Do I feel lonely too? Sad words lies.รุ่นสวัสดิ์ครับแม่อ้าวอรุณสวัสดิ์ของกินเหรอดีเลยพาแม่ไปโรงพยาบาลทีฝันดีครับมันนี่ก่อนแกจะเดินหนีไปไหนฉันขอให้แกพาไปโรงพยาบาลแกเขารีบเดินหนีไปซะอย่างนั้นเลยเหรอแม่ครับโอ้โหแม่ผมขับมอเตอร์ไซค์คันเล็กนิดเดียวใช่ใครซ้อนได้ล่ะดูดิแม่ตัวใหญ่เบ้อเริ่มเทิมแกนี่มันเป็นคนแรงน้ำใจที่สุดเลยนะเจ้าหญิงจอมก็ต้องบาดเจ็บเข้าไปนอนโรงพยาบาลก็เพราะแกคนเดียวแล้วอย่างเงี้ยแกจะไม่ให้ไปเยี่ยมอีกเหรอฮะไม่ครับดีจังนะแม่กำลังพูดจาบิดเบือนความจริงอยู่นะเนี่ยพูดจาโกหกระวังจะเสียไพ่นกกระจอกนะครับแม่เสียไพ่นกกระจอกจริงๆเลยฉันก็แค่ชวนมากินซุปไอ้การที่ชวนสาวสวยมากินซุปที่บ้านเราแบบนี้นะมันผิดตรงไหนฮะแล้วบังเอิญทำเสื้อเธอเลอะเธอก็เลยบอกให้เธอน่ะไปล้างเนื้อล้างตัวก็แค่นั้นเองผิดตรงไหนบังเอิญว่าแม่เอาเสื้อผ้าไซส์เล็กไปให้เขาใส่ความผิดใช่เหรอแล้วที่โทรเรียกปารัสซี่ไปให้ช่วยถ่ายภาพเป็นเด็ดนั่นนะก็แค่นั้นเองจริงๆคือแบบแล้วทำไมแกไม่แต่งงานกับเจ้าหญิงจอมโก้ไปซะเลยล่ะฮะเขาไปดีตรงไหนฮะแม่ฮะนี่พูดแค่ในบ้านนะแล้วแม่อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดเลยล่ะถ้าแม่ยายรู้นะผมซวยแน่คราวก่อนที่แม่ยายอ่านหนังสือพิมพ์ก็โมโหกับเรื่องนี้มากโยนขวดเนยถั่วใส่หน้าผมด้วยงั้นก็ดีเลยถ้าแกแต่งงานกับเจ้าหญิงจอมโก้แล้วก็รับรองนะยายนั่นจะไม่มาจุ้มจ้านกับแกแล้วแกก็จะไม่โดนแม่ยายข่มขู่เป็นทางการผมบอกแม่กี่ครั้งแล้วที่ยายเจ้าหญิงจอมโก้บอกว่าชอบผมเนี่ยเป็นเพราะแม่นั่นแหละเพราะแม่สอนให้ผมคอยแต่แกล้งคนอื่นไงแม่ของยายนั่นก็สอนให้เป็นคนดื้อด้านยายนั่นยืนยันว่าจะแก้แค้นผมแล้วแม่ยายอย่ายุ่งกับยายนั่นอีกอย่างนั้นเหรออะไรนะแก้แค้นเหรอแก้แค้นมันแก้แค้นที่ทำงานก็ได้นี่อันที่จริงไม่จำเป็นต้องมาหาพ่อแม่ของแกที่บ้านเลยนะนี่แกตั้งใจจะหลอกแม่หรือว่าหลอกตัวเองกันแน่เนี่ยฮะไหนรู้ทันพูดอะไรไม่ออกเลยสิท่าฮะก็ผมก็ไม่รู้สิแม่ผมว่ายังไงยายนั่นก็เป็นเจ้าหญิงจอมเพี้ยนอยู่ดีนั่นแหละเฮ้ยแต่แม่นะดูท่าทางแล้วเด็ดสติเลยล่ะแกนี่นะเจอของดีเข้าไปแล้วเมื่อไหร่จะเอาของไปนะแม่ครับวันนี้แม่หน้าตาโซมากเลยนะเดินออกไปทีจะมีคนถุงน้ำลายใส่แน่อะไรเงี้ยจริงเหรอจริงครับไหนนะตาห้อยหรือไงโซมมากไหมเดี๋ยวเขาดูกระจกนิดนึงนะจุ๊ยอ้าวมโนยถ้าเจอยายโก้เมื่อไหร่นะห้ามให้กินซุปจากคนแปลงหน้าเด็ดขาดไม่งั้นลำบากลูกตัวแสบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรทำอะไรรู้เปล่าฉันมีอาวุธเนี่ยโหเนี่ยนะคุณช้องครับคุณนายเฮิงอยากพบคุณครับคุณนายเฮิงเป็นใครคุณนายเฮิงคนไหนนะจำผิดเขาบ้างถ้าอย่างนั้นคุณรู้จักคุณฮานาหรือเปล่าฝรั่งอย่างนั้นเหรอเจ้าหญิงจอมโก้เหรอคุณนายเฮิงก็คือแม่ของคุณฮานาครับทำไมต้องอยากเจอฉันด้วยอ่ะทันทีที่คุณไปถึงที่นั่นคุณนายชองก็รออยู่ที่นั่นเลยครับแกเอาตัวแม่ฉันไปเหรอนี่จะฆ่าแกแน่แม่อยู่ไหนบอกมาบอกถ้าเราบอกว่าเราจะพาคุณไปคุณคงไม่ยอมหรอกเชิญครับเชิญมาลูกชิ้นทิ้งไปด้วยThank you.
ทำไมถึงพาผมมาโรงแรม6ดาวแบบนี้ด้วยอ่ะแล้วก็พามาหาแม่ของคุณยังไงครับอ้าวนั่นทำอะไรอ่ะคุณทรมานแม่ผมเหรอใช่ผมรับใช้คนอ้วนคนนั้นน่ะเหรอคนอ้วนคนนั้นก็คือคุณนายชองนี่แม่ทำอะไรตัวนี้ครับฮะนึกว่าเจ้าหญิงจอมโกลักพาตัวแม่มาซะอีกอ่ะพูดบ้าๆอะไรของแกเนี่ยเธอน่ะดีกับแม่มากเลยนะก็ล่ะพวกเธอไปกันได้แล้วนะขอบคุณนะคะคุณนายชองคุณชองคุณนายชองแล้วเราจะบอกถ้าคุณนายเฮืองมาต้องมีอะไรครับนี่ลูกรักอยู่แบบนี้มันดียิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่อีกนะลูกที่จริงแล้วแม่เจ้าหญิงจอมโกเป็นเพื่อนเก่าของแม่ก็ชื่อว่าชิงยักษ์จนแปลว่าแม่ของเจ้าหญิงจอมโกก็คือผู้หญิงที่ดูแลมอริสอินเวสเมนต์อย่างนั้นหรอกเหรอที่มีมูลค่าตลาดกว่าพันล้านเหรียญสหรัฐนั่นแหละแม่นั่นใช่เลยใช่จริงๆเลยนี่นะครั้งแรกที่เจอกันคือตอนสาวๆแม่ฮานาหุ่นดีมากตั้งแต่อายุ15เลยพอเริ่มเป็นสาวมีแต่คนชวนไปเล่นหนังโป๊นี่แม่ที่จริงสมัยก่อนน่ะผมเคยดูหนังโป๊ด้วยนะแม่นะเรื่องเซ็กซี่เลดี้เพลย์บอยตัวจ้อยลงพื้นกากับหนังโป๊เก่าๆนักแสดงเด็กเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสู้พวกผู้ชายเนี่ยมันชอบดูหนังโป๊จริงนะแล้วบอกว่านักแสดงดูไร้ค่าคนใหม่ดีคนไม่ดีคนนั้นประวัติดีคนนี้ประวัติไม่ดีโถเมื่อก่อนนี่นะตอนเธอเข้ามาทำงานที่สถานีโทรทัศน์ก็มีแต่คนดูถูกน่าสงสารเธอมากเลยฉันก็เลยขอให้โปรดิวเซอร์เอาบทเล็กๆให้เธอเล่นไงล่ะตอนแม่ไปแสดงต่างประเทศนะแสดงที่มาเลเซียด้วยนะแม่พาเธอไปด้วยครั้งนั้นนะเธอโชคดีมากได้ไปเจอหนุ่มรวยล้นฟ้าแต่งงานแล้วเลิกทำงานไปเลยอ่ะครับคุณนายชองเพื่อนคนนี้เขาเล่าแม่ฟังว่าเรียนรู้ธุรกิจจากสามีนะหลังแต่งงานได้ไม่นานก็ไปอยู่ที่อังกฤษไปอยู่ที่อเมริกาคนจีนทุกคนรู้ว่าผู้หญิงคนนี้นะเก่งแค่ไหนก็ตอนคุณมอริสเสียไงครับคุณมอริสใครๆก็ต้องรู้จักเฮิงชิงยักษ์จันแม่สุดยอดจริงๆเลยนะราคาของบริษัทเธอขึ้น10กว่ารอบในเวลาไม่กี่ปีเป็นแบบอย่างของผู้หญิงและเป็นความฝันของผู้ชายอีกด้วยล่ะแม่คุณชองคุณนายชองคุณเฮิงเชิญคุณชองเข้าพบครับไปสิไปสิอลองก็จะทำให้แม่ขายหน้านะอลองปะโถแม่ก็รู้จักคุณนายเฮิงแต่ผมไม่รู้จักนี่ทำไมผมต้องไปด้วยอ่ะก็บางทีตอนนี้อาจจะอยากตอบแทนแม่นะอาจจะตั้งสถานีโทรทัศน์แล้วให้ลูกเป็นคนคุมไงโอเวอร์ไปมั้งอะไรนะ Where is the spa This way please โอ้ด้านนี้เด้อกลัวเสียเปรียบเหรอโอ้ใช่แล้วอยู่ในโรงแรมดีๆอย่างนี้ไม่สนุกกับมันก็เสียเที่ยวเด็กสวัสดีค่ะคุณชองอ๋อครับคุณนายเฮิงไปคุยกันข้างในเถอะค่ะคุณนายเฮิงกู๊ดวิวพร็อพเพอร์ตี้ที่จีนตอบกลับมาแล้วค่ะโทรหาเจสัน Yes sir เดือนหน้าเตรียมแบ่งหุ้นเอาไว้ด้วยแล้วอย่าลืมปล่อยราคาหุ้นตัวใหม่ล่ะซื้อที่ดิน2แปลงที่ฉันบอกเอาไว้เมื่อคราวก่อนทั้งในปักกิ่งอีกที่ก็เซี่ยงไฮ้ด้วยนะรับทราบค่ะตอนนี้เจสันอยู่ในสายแล้วครับเจสันฉันอยากให้สำรองของมอริสไว้ 50% ก่อนเดือนหน้าคุณนายเฮิงคะกรรมการเหวินจาก Goodwill Property ค่ะเป็นยังไงคุณเหวินสวัสดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณที่ดูแลการขายภายในให้ฉันนะคะอาทิตย์หน้าฉันก็จะกลับไปปักกิ่งไว้มาทานข้าวมื้ออร่อยด้วยกันนะคะค่ะและจะโทรหานะคะขอบคุณมากเลยค่ะบอกทางนั้นว่าฉันจะไปปักกิ่งรับทราบค่ะโทรไปที่ออฟฟิศหัวหน้าฝ่ายบริหารบอกว่าเราต้องเปลี่ยนตารางการประชุมถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็นัดประชุมตอนกลับจากปักกิ่งครับคุณนายเฮิงคุณชองคะทางนี้ค่ะคุณนายเฮิงพูดวิวพร็อพเพอร์ตี้ที่จีนตอบมาแล้วค่ะสักครู่ค่ะอ๋อครับเชิญค่ะอ๋อขอบคุณครับเดี๋ยวฉันรินให้ค่ะเออคุณเป็นแขกของฉันนะคะอ๋อครับชาชั้นสูงของคนอังกฤษเจ้าของบ้านต้องเป็นคนรินให้แขกที่สำคัญนมใส่ชายังต้องอุ่นอยู่บ้างไม่งั้นจะทำให้ชาในถ้วยเย็นหมดอ๋อครับนี่ของคุณขอบคุณครับ
รสชาติดีมากเลยครับหิวน้ำเหรอคะฉันรู้สึกว่าคุณดูรีบร้อนนะอ๋อคือเวลาของผมไม่มีค่าหรอกแต่ของคุณสำคัญกว่าครับผมจะไม่ทำให้คุณเสียเวลามากหรอกมันเสียเวลาตรงไหนถ้าได้คุยกับลูกเขยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษขอโทษครับไม่เป็นไรจ้ะเมื่อกี้ที่คุณพูดคือผมได้ยินไม่ค่อยถนัดคือว่าผมอาจจะหูฝาดไปซะมากกว่าครับรู้ไหมว่าฮันนาเป็นลูกสาวฉันทราบครับลูกสาวฉันชอบคุณผมไม่รู้จริงๆเลยครับรู้แค่ว่าผมไม่ได้ชอบฮันนาทำไมล่ะจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรหรอกครับถ้างั้นแต่งงานกับลูกฉันสักปีสิผมบอกว่าไม่ได้ชอบลูกคุณยังจะให้ผมแต่งงานอีกเหรอครับนี่ฟังฉันให้ดีนะคุณมีโอกาสที่จะลงทุนเป็นการลงทุนที่ได้กำไรสูงซะด้วยฮันนาไม่ใช่หุ้นเล็กๆในบริษัทลูกฉันน่ะเป็นหุ้นส่วนใหญ่ด้วยนะถ้าฮันนาเป็นหุ้นส่วนใหญ่จริงแล้วทำไมให้ทำงานบริษัทที่มีแค่เปลือกขึ้นลิสต์ GEM ยังไม่ได้เลยคุณคงไม่ได้ทำธุรกิจอย่างนี้แน่ทำไมอย่างนั้นผมจะบอกเพื่อนและญาติทุกคนไม่ให้ซื้อหุ้นของคุณเลยนะหุ้นตัวใหม่ของบริษัท Property ของคุณไงจะมีอะไรให้คุณดูรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนแล้วไม่ใช่ทรัพย์สินแต่ว่าเป็นชื่อเสียงอุ๊ยล้อเล่นนะที่ลูกสาวคุณเป็นลมนี่เป็นข่าวใหญ่เลยเหรอครับเนี่ยในหนังสือพิมพ์สิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียหลายวันเลยใช่แล้วล่ะเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่ที่นั่นแล้วก็ฮานาเป็นลูกคนเดียวของฉันใครก็ตามที่มาเป็นลูกเขยจะได้ดูแลมอริสต่อทำไมถึงจะไม่เป็นข่าวฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบฮานาแต่คุณทำให้ชื่อเสียงลูกสาวฉันเสื่อมเสียความน่าเชื่อถือของฮันนาร่วงจาก A4 ตัวเหลือแค่2ตัวฉันอยากหยุดให้มันต่ำกว่านี้ภายใน15วันเพื่อไม่ให้ต้องขายหุ้นแบบแพนิคเฮ้ยแต่ยายลูกเพี้ยนของฉันสิไม่อยากให้ข้อสงสัยมันซาลงฉันก็แค่ทำให้เรื่องเบาลงเพื่อรักษาศักดิ์ศรีลูกสาวฉันขอให้มันผ่านไปปีหนึ่งแล้วค่อยหย่ากันก็ได้ฉันเดาว่าตอนนั้นบริษัทของเราคงจะได้จดทะเบียนไปแล้วหรือไม่ก็ถึงขั้นขึ้นบอร์ดใหญ่คือผมก็ไม่อยากแต่งถึงแม้จะแต่งงานแบบหลอกๆเนี่ยผมก็แต่งไม่ได้หรอกครับแต่ฉันคิดว่าคุณกำลังหาผลกำไรที่ได้เร็วในการลงทุนแล้วมันเท่าไหร่ล่ะคิดว่าผมอยากได้ผลตอบแทนเยอะเหรอยังไงก็ช่างคุณมิ้วก็มีบุญคุณกับฉันถ้าคุณตกลงแล้วก็ฉันจะตอบแทนคุณด้วยการจ้างกันกี่มาปรับปรุงงานอาคารทั้งหมดเลยทุกอาคารที่อยู่ภายใต้การดูแลของฉันแบบนั้นดีไหมไม่ได้ต้องการอะไรมากขนาดนั้นคุณจะส่งลูกไปเรียนต่ออังกฤษก็ได้ไม่ต้องห่วงค่าเทอมกับค่าใช้จ่ายฉันจัดการเองฉันสัญญาว่าเขาจะได้เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่นั่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังผมเพิ่งบอกว่าผมไม่ได้ขอผลตอบแทนยังไงครับจะให้ฉันซื้อบ้านให้คุณไว้อยู่กับลูกถ้าอยากจะอยู่ในฮ่องกงก็ได้หาเครื่องบินส่วนตัวให้คุณได้เวลาที่คุณอยากบินไปหาลูกชายเมื่อกี้คุณว่าเครื่องบินส่วนตัวอย่างนั้นเหรอพร้อมทั้งนักบินและน้ำมันอีกด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดฉันจ่ายเองหายเดียวเหรอค่ะเป็นไงบ้างไม่เป็นไรหรอกนี่คุณรู้หรือเปล่าว่าแม่ของคุณอยากให้เราแต่งงานกันเพื่อกลบข่าวลือนะรู้สิคะแต่ฉันขอร้องไม่ให้ทำแบบนั้นที่แม่ทำแบบนั้นก็เพื่อปกป้องฉันเท่านั้นก็ไม่เห็นคุณต้องรู้สึกผิดเลยนี่ผมต่างหากที่รู้สึกผิดนะคุณก็รู้ว่าแม่ผมเนี่ยเป็นตัวปัญหาแม่ผมชอบสร้างปัญหาไปเรื่อยเปื่อยเลยแทบไม่เว้นแต่ละวันนะพ่อกับผมว่าแม่เรื่องนี้ไปแล้วอย่าโกรธแม่ผมนะโอ้ไม่โกรธหรอกวันนั้นมันก็เป็นแค่อุบัติเหตุหรือแล้วที่คุณคิดว่าเป็นอุบัติเหตุอะอะไรคะเราก็เปิดดูดิผมสัญญากับแม่คุณว่าจะไม่เก็บรูปแล้วก็ลบทิ้งให้หมดเลยแล้วก็จะไม่เผยแพร่ที่ไหนรับรองรูปนี้จะไม่แพร่พลายออกไปคุณได้รูปพวกนี้มาจากไหนใจเย็นก่อนสิรูปพวกนี้คุณถ่ายตอนฉันหมดสติเหรอทำแบบนี้เหรอใจเย็นๆแล้วก็ดูให้ดีก่อนผมถ่ายรูปนี้ด้วยมุมมองของนักข่าวมืออาชีพเลยนะไม่ได้ถ่ายให้เป็นเชิงของลามกวิถีฐานเลยสักหน่อยเลยจะพูดอีกใจเย็นๆลองคิดดูนะถ้าวันนั้นคุณตายขึ้นมานะผมจะทำยังไงเล่า
มันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นข่าวใหญ่นะผมเป็นนักข่าวมืออาชีพแล้วผมก็มีสิทธิ์แล้วก็หน้าที่ถ่ายรูปที่เกิดเหตุคนแรกในทุกที่แล้วก็ทุกเวลาอีกด้วยฮะผมเพิ่งพูดเราเป็นอุบัติเหตุเราเป็นพวกมืออาชีพคุณคงเข้าใจนะที่ผมพูดมองในมุมคนทำงานคุณเข้าใจนะไม่โกรธกันนะดีแล้วที่คุณไม่โกรธงั้นไว้เจอกันข้างบนก็แล้วกันเจ้าหญิงจอมโกะแม่คุณเนี่ยรวยชะมัดเลยเป็นผมคงไม่ทำงานแล้วก็สนุกกับชีวิต